เปิดดูคอมซ่องไทยรัฐและดูรวดเร็วสดโทรศัพท์วันนี้พี่แจ้งจังเลยโลปูมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะพี่เปลี่ยนโปรไฟล์จำได้ไหมทำอะไรลูกรอดูนี่แหละไม่มีโทรทัศน์กี่โมงละตอนนี้เดี๋ยวดูนี่ก็ได้ยี่ประมาณ10กว่านาทีพูดแหละเพราะว่าย่าบอกว่าขึ้น 1:50 บ่าย 1:50 เขาบอกให้ดูด้วยเขาบอกเดี๋ยวจะไปหอกงานข่าวสดให้ดูด้วยบอกอย่างนี้เลยว่าดูด้วยต้องดูด้วยแต่ก่อนที่เจอกันที่ลาวใหม่ๆนะตอนที่เจอกันเราอยู่ที่ลาวแบบประมาณแล้ววันต่อมาเขาไปออกข่าวที่ช่องอะไรไม่รู้ออกข่าวสดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าให้เปิดดูแล้วก็เปิดดูที่ลาวนั่นแหละเปิดในดูในทีวีนั่นแหละแล้วก็เป็นข่าวที่ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกนั่นแหละเขาแชร์กันนั่นแหละครั้งที่สองที่ดูข่าวสุดของย่าวันนี้ครั้งแรกก็คือวันที่เจอกันครั้งแรกและวันต่อมาวันสองวันต่อมาเขาไปออกข่าวแล้วก็ได้ดูเพราะว่าเขาบอกดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นข่าวที่นู่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยเนาะไม่เคยดูตัวเองในทีวีบ่ขึ้นว่าสิไปฮอดช่องไทยนะช่องลาวใครแน่จะตอบครับเอาไว้หนึ่งคำถามหนึ่งตะก้าเมียนทำไมหลอกขึ้นตัดผมดีนี่นากแท้ดูไว้ครับจะเด้อรอนะครับพี่ใครที่ดูทางอินเทอร์เน็ตก็พิมพ์เข้าไปว่าในช่องในแอปแดงนะพิมพ์เข้าไปว่าบันเทิงไทยรัฐ เรื่องกับไทยปักเซเดอร์ไทยปักเซ่บอไทยปักเซ่ลายแท้นี่ดินน้องญาติจะมาแล้วนี่ก็ดูอยู่เนี่ยน้องนายกับอโร่หล่อไปแพ้กันเลยโอ้เทียบไม่ได้มาน้องพี่นายหล่อมากย่าหายยังอ่ะลูกเดี๋ยวเข้าไปดูตอนนี้เลยว่าหายยังพิมพ์เข้าไปถามเลยก็จัดไปเต็มที่เลยช่องไทยรัฐบันเทิงถ้าใครอยากฟังครั้งแรกฟังใหม่ๆแบบต้องหนึ่งละคำคนละหนึ่งคำถามว่ามีรูปเราอยู่ตรงนั้นด้วยยังได้ยินเสียงนี่เสียงนี่บอกเดี๋ยวรอกี่โมงแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ขึ้นแล้วมั้งนี่ก็ออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยแหละออกไม่ได้หนักถ้าจะฟิตหุ่นจริงๆก็ได้ไปทุกวันเนาะขึ้นเนี่ยแต่ไม่มันไกลไม่รู้ไปยังไงไปไม่เป็นเดี๋ยวหารถไฟฟ้าจักรคันก่อนขี่รถไฟฟ้าไปใช่ลงเมนบ่อมิ้นแต่เหนียงเนี่ยลงทุกคนบ่อให้รถเหนียงก็เล่นรถจากเศร้ากินเบียร์ก็เล่นมากินเหล้าอ่ะนะไม่ยิงลงใส่ใจตัวคุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้บันเทิงไทยรัฐของเราเปิดโชว์อีกแล้ววันนี้ขอรอต้อนรับลูก
กสาวพญานาคคนสวยปกติเราขอแต่ตัวเลขน้องธัญญาอาสยามมาคราวนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าแฟนเก่าหมดเศร้าเลยฟังด้วยกันนี่สวยไหมชุดวันนี้เลยแม่มาเบิ่งแม่เฮียงรายการสดเลยอะไรการสดเลยแม่เอาบอสให้รักแม่นึกว่าแม่นั่นไปอัดไหมรายการสดเขาก็ไปเปิดทีวีเบิ่งบ่มีสวยแย่ๆแล้วเขาพิมพ์บุปผินเขาพิมพ์บุปผินเปิดมันเนี่ยนะไล่เนี่ยแฟนเก่าหมดเศร้าเลย
พี่แจ็คกี้ต้อนรับน้องธัญญาอาสยามอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะร้องสดแบบทอดแบบขนลุกเลยจริงจริงวันนี้ไม่สบายค่ะแต่ว่าอยากร้องสดให้แฟนๆไทยรัฐได้ฟังสุดยอดจริงๆนะสำหรับเพลงนี้แล้วคือหลายคนบอกว่าธัญญามาในลุคนี้แต่มาเป็นเพลงเศร้าแล้วคือเพลงคือแฟนเก่าก็เศร้าลืมมันยังไงล่ะคะซีสเล่าหน่อยค่ะที่มาที่ไปก็จริงๆเป็นผลงานเพลงที่เราเป็นสายเพลงช้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยอุ๊ยจะไปเพลงเร็วก็ยังไงอยู่ค่ะยากจังเลยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะหาเพลงช้าพี่เบิ้ลปทุมราชก็หาช่วยก็เลยไปเจอเพลงนี้ของน้องหนักเตยค่ะหนักเตยเป็นคนเขียนชื่อเพลงแฟนเก่าบ่เศร้าลืมค่ะพี่เบิ้ลก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้เป็นผู้กำกับให้เขียนบทให้จัดการให้ทุกอย่างเป็นกับเลยบรรยากาศที่มีเดี๋ยวคนหน้าตาคุ้นๆเนี่ยแล้วนะพระเอก MV การทัศนะใช่ไหมแล้วก็แม่น้องกาค่ะใช่เล่าที่มาที่ไปหน่อยบรรดานักแสดงทำไมต้องคนกันเองทั้งนั้นเลยก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันค่ะก็ไปขอแรงพี่ๆมาช่วยกันอยากให้เป็นMV คนกันเองค่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะชัดเจนงานเลยงานอย่างพี่เบิ้ลเนี่ยก่อนหน้านี้น้องธัญญาเนี่ยเคยประกาศออกสื่อใช่ไหมอยากให้พี่เบิ้ลช่วยมาแต่งวงแต่งเพลงทำ MV MV ให้แล้วพี่ชายก็จัดให้เราเรียบร้อยใช่จริงๆกว่าจะได้คิวเขาก็ยากค่ะต้องโพสต์ประจานเฟซบุ๊กตอนนั้นเนาะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเพลงนี้นะน้องปล่อยมาประมาณอาทิตย์นิดเดียวเองอาทิตย์กว่าประมาณ10วันยอดวิวตอนนี้ล้านกว่าไปแล้วสุดยอดฟีดแบคยังไงบ้างคะเนี่ยโอ้จริงๆไม่ได้คาดหวังเยอะเลยค่ะเพลงนี้แต่ว่าก็ขยันตั้งแต่ยังไม่ได้ปล่อยเพลงเลยแล้วก็ปล่อยลงแอปพลิเคชัน TikTok เล่นแผ่นเสียงแล้วก็ให้แฟนๆไปลงมั้ยคะแล้วแผ่นเสียงมันแบบไปแบบเป็นหมื่นๆอ่ะแล้วก็เลยแบบอุ๊ยแบบอุ๊ยขอบคุณทุกคนมากๆพอเพลงปล่อยออกมาปุ๊บก็เลยกลายเป็นแบบติดมาเลยค่ะในเรื่องหาของ MV เนี่ยก็เป็นแบบว่าแนววิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานต่างจังหวัดใช่ค่ะเป็นงานแต่งของภาคอีสานเลยค่ะเพราะตั้งใจอยากจะสื่อออกมาแบบบ้านๆเลยพี่เบิ้ลก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาเวเดิมกันดีกว่าเนาะว่าหนูก็ทำ MV ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากแล้วเราก็เลยกลับมาบ้านเราดีกว่าจนไม่ได้บอกไปว่าคนกันเองทั้งนั้นการทัศนะทำไมต้องเป็นหนุ่มคนนี้ถึงมาเป็นพระเอก MV น้องไม่ได้หรือเปล่าว่าน้องการหน้าบ้านๆหน้าหล่อแบบหล่อแบบท่าที่ชมแล้วใช่ใช่คือน้องหล่อแบบไทยบ้านเราจะมีซีนที่แบบขี่ควายซีนที่แบบเป่าแคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องเหมาะหนูก็เหมาะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นน้องการแล้วในซีนคือทำไมหนูต้องคว้าไมค์มาร้องเพลงให้เขาเขาแต่งงานด้วยมันเป็นเหมือนซีนแบบช็อตฟิลค่ะเหมือนเราคิดไปเองว่าเราอยากจะพูดจังเลยอะไรแล้วก็มาอวยพรให้เขาอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยจะทำตัวถูกไหมเฮ้ยถ้าเป็นเอาความจริงนะใครจะไปงานแต่งแฟนเก่าเดี๋ยวนะจบเราชีวิตจริงหรือเปล่าเหนื่อยมากแต่งที่ไหนเนี่ยหนูก็นั่งดูแล้วหนูแบบถ้าเป็นความจริงแล้วจะกล้าไปจริงหรอถ้าเป็นน้องต้องไปไหมงานแต่งแฟนเก่าไม่ได้ระบุคนนะคนไหนก็ได้ใช่ใช่ไป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 เขาจะเชิญเราจริงๆหรอแล้วถ้าเขาเชิญไปไหมมันไม่ใช่ที่ของลูกสาวเป็นคนจริงใจมากขอใครขอมาดีกว่านะคะจะบอกว่างานเพลงก็ปังความรักก็ความชีวิตดีขึ้นทุกด้านเลยอย่าลืมนะเราเนี่ยมันลูกสาวพญานาคอยู่แล้วสายมูเตลูก็ต้องเข้าด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมไปขอพรที่ไหนมาบ้างไปมูที่ไหนมาบ้างจริงๆนะคะพอชีวิตถึงจุดที่เงินเข้างานเข้าเรารู้สึกว่าไปขอที่ไหนมาบ้างมันหลายใครอีหลีบอกจำมาได้เลยแบบโอ้ยสาธุเนอะกับยกมือสาธุสาธุเนอะอันถ้าเกิดว่าเสียตาเขาฝันเอาเด้อค่ะนั่นตั้งตาเลยเขาฝันยังมาอย่าตั้งตามีบ้างค่ะเขาฝันจังใจทันยอเราก็จะแบบพอนเจ้าก็จะคิดเองเอ้ยเราก็ค่อยๆนึกได้ว่าตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปบุญค่ะแบบขอพรแล้วก็เราก็จะนึกได้เอ้ยเราเคยไปขอตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรงนี้ไปว่าตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะทำบุญบ้านค่ะโอ้ยสาธุมีรำบวงสรวงอีกบ้างไหมอย่าลืมบอกไทยรัฐนะได้นะคะนอกจากงานเพลงแล้วงานละครอุ๊ยขอโทษนะคะดาราท่านหนึ่งเขาเป็นนางเอกค่ะในเรื่องราวเนี่ยคุณเล่นเป็นแบบว่าดราม่ามีชู้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็
อ้อขอบคุณผู้ใหญ่ทางไทยรัฐมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสทันย่าได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนเป็นการปลดปมตัวเองเลยว่าแบบเล่นดราม่าไม่ได้ร้องไห้ก็เองแต่เรื่องนี้คือจะบอกว่าอย่างเมื่อวานนี้ไปถ่ายมาคือร้องไห้ทั้งวันแล้วเราทำได้เราดีใจมากๆเหมือนเป็นการปลดล็อกตัวเองค่ะชื่อเรื่องอย่างชื่อเรื่องศิรานีที่รักตอนวังวนชู้วังวนชู้ใช่คือซึ่งแบบเป็นเรื่องหัวมีเมียแบบแรงมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เล่นอะไรใหม่ๆเราดีใจมากต้องขอบคุณไทยรัฐประสบการณ์โตบ่ค่ะหรือจังไสอุ๊ยเราไม่เคยเป็นชู้นะชีวิตจริงเขาหวานเวอร์จ้าไลฟ์สดขายของช่วยกันทำมาหากินขนาดนี้ธัญญาว่าวกันซื้อว่าวกันตรงๆแต่งเลยบ่เออแต่งงานเลยตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นค่ะก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันแล้วก็ช่วยเขาก็เหมือนมาเข้าไลฟ์แล้วก็ช่วยเราแบบโปรโมทสินค้าเข้าไลฟ์ทำไลฟ์ขายของอนาคตไม่รู้เป็นไงแต่ณปัจจุบันคนนี้ใช่ที่สุดใช่ไหมน่ารักทุกคนก็บอกว่าเขาน่ารักแล้วอยากเอามาไทยรัฐอยู่เนี่ยเขินอยู่ไม่กล้าเอามาเพราะว่ากลัวแบบพี่ๆจะแบบลวนลามแบบว้าอยากใช้คำว่าพี่ค่ะพี่แจ็คเกอรีนคนเดียวเจ้าคือหนูว่าแล้วนะคะทันย่ามาทั้งทีค่ะเพื่ออยากด้วยขอเลขแน่เอาทีมงานเอาแป้งมาหน่อยมาโรยน้องธัญญาอุ่นน้องแป้งเป็นคนเป็นน้องสาวเป็นลูกสาวที่หวานจริงๆต้องขอแบบสดๆแบบนี้แหละอ่ะจากเพลงยังบอกเลยเอามีเลขในใจพูดบอกเลยเอาเลข39มาใส่ตามเก่านึกเอาค่ะหรอก็พี่บอกให้หนูนึกหนูก็นึกให้แล้วที่ไหนเลข3อาจจะมาจากไทยรัฐเลข9เลขดีเหมือนกันเท่านั้นเลย39อาจเป็น89ไปแล้วค่ะนี่ต้องฝากเลข3เป็นเลข8ตัวเดียวกันเจ้ามีอย่างฝากโลกฝากผลงานเพลงนะคะแฟนเก่าบ่เซาลืมนะคะตอนนี้ก็ไปติดตามได้ทาง YouTube อาสยามมิวสิกนะคะล้านกว่าแล้วนะคะแล้วก็ฝากเล่นแผ่นเสียง TikTok ด้วยฝากติดตามสินค้าทาง TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ฝากละครซีรีส์ใหม่ค่ะทางไทยรัฐทีวีนะชื่อเรื่องศิรานีที่รักวังวนชูค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีละครทางอีกช่องนึงชื่อเรื่องมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าเป็นนางเอกกันช่วงนี้พักกันก่อนครึ่งเดียวไปไหนกันลูกพักกันก่อนครึ่งเดียวช่วงหน้ามาติดตามความแซ่บกับจ๊ะอาสยามกันค่ะน่ารักน่ารักผมบินแล้วกันยังไงรอได้แม่เก็บทิมมัดเลยแม่เคลียร์ตัวไหนมันเคลียร์ทิมเออจำเงินนี่ยังมันยุ่งมันยังอยู่ฮันเขียวเว้ยจบแล้วนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วลงได้ยังลงได้ยังท่านี้ตอนนี้ลงได้ยังฮะ ลงได้หรือยังเห็นเบาๆในทีวีด้วยแมวมาแล้วต้องเห็นในทีวีเพราะว่างานไลฟ์สดตอนแรกๆอยู่ทีวาโรยังอยู่แล้วตอนเจอใหม่ๆก็เห็นอยู่ในทีวีงงคนขึ้นเลยเนาะไม่พูดคนขึ้นเลยงงมากล้มต่อโอ้ยล้มนี่เอาไว้ล้มกันเมื่อแรงซะเนาะนะในทีวีน่ารักมากแล้วขอบคุณทาบข่าวดังที่เราน่าจะเป็นข่าวที่เราด้วยมั้งถ้าคนเปิดไปเจอนะแต่คนกันเนี่ยบุเปิดบุไปเปิดเจอดอกเท่าไหร่อยู่แล้วเข้ากับหลายอยู่แล้วเรื่องอยู่แล้วหั่นละ
จะลงก่อนนะพักตาก่อนเพราะว่าเราก็ไลน์มา2ชั่วโมงแล้วนะเจอกันตอนเย็นนะบ๊ายบาย